เราก็ new shape layer shape layer มันสามารถแอดเข้ามาได้2ที่ครับ1เราสั่ง new shape layer หรือใช้เครื่องมือปากกาฮะนี่ข้างบนเลยพอคลิกไปปุ๊บคุณจะเห็นข้างบนมันจะมีใช่ไหมออปชันบาร์สำหรับให้เลือกคือ fill stroke อันนี้ก็คือเมื่อคุณเอาปากกามาวาดง่ายๆเป็นรูปทรงปิดคุณจะได้เช็คเลเยอร์วันลองดูดิวาดอีกเช็คเลเยอร์ยังมีเลเยอร์เดียวเพราะเราเลือกที่เลเยอร์ถูกไหมฮะเราเลือกที่เลเยอร์คลิกเข้ามาในนี้ก็จะมีคอนเทนต์นี่เช็คหนึ่งสองหมายความว่าไงหมายความว่าใน1เลเยอร์มีได้หลายเชฟอ่ะหรือคุณจะยัดเข้าไปเป็น100ก็ได้แต่เขาไม่ทำกันนะครับส่วนใหญ่ที่เอามาไว้ในกรุ๊ปเดียวกันมักจะต้องมีการสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการเมิร์จการทวีนอะไรพวกนี้คือการเปลี่ยนรูปทรงเราจะลบง่ายมากเลยเราเลือกที่คอนเทนต์นี่ฮะกด delete เห็นมั้ยในเชฟเลเยอร์จะมีคอนเทนต์คอนเทนต์ซึ่งมีตัว S ด้วยหมายความว่ามีได้หลายคอนเทนต์ถ้าเครื่องมือปากกาก็คือวาดแบบอิสระลองวาดมาคราวนี้ลองดึงเห็นไหมรู้จักก็จะเป็นคอนเทนต์แบบที่เป็นรูปทรงอิสระไม่มีเหลี่ยมเหมือนกับใช้เครื่องมือปากกาใน Illustrator เพราะฉะนั้นการใช้ Illustrator จึงเป็นพื้นฐานของงานกราฟิกที่ใช้ในเครือทั้งโลกแหละเหมือนกันนะครับเป็นเวกเตอร์กราฟิกแบบนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้จับมือสอนกันแบบเหมือนเด็กประถมเลยนะครับเริ่มต้นก่อนสร้างง่ายๆเราจะลบเป็นอันมาเลือกแบบนี้เราไม่เลือกคอนเทนต์หมดแล้วนะเราเลือกเชฟ3นี่เลือกแต่ละอันได้2อย่างนี้เห็นไหมฮะนั่งดูเฉยๆคุณก็เข้าใจแล้วอาจจะไม่ต้องทำตามก็ได้หรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลามีแบบนี้กูจะลบแต่ละอันนะกูเลือกอย่างนี้ได้ในแต่ละอันจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ฮะจำไว้ฮะตัวทั้งเลเยอร์เนี่ยจะเป็นคอมโพสิชันใหญ่ในแต่ละคอนเทนต์จะมีทรานส์ฟอร์มแต่ละอันอีกต่างกันนะทำหน้าที่เหมือนกันแต่ทรานส์ฟอร์มย่อยหมายถึงว่าถ้าคุณมีหลายเชฟคุณไม่จำเป็นจะต้องเลือกที่ทรานส์ฟอร์มใหญ่เห็นไหมจะเป็นทรานส์ฟอร์มแล้วจะมีเครื่องหมายโคลอนเชฟ1เชฟ2เชฟ3หรือคุณจะตั้งชื่อมันก็ได้เห็นไหมคลิกที่ชื่อของรูปทรงแล้วกด enter ตั้งชื่อได้ซึ่งเวลามีหลายๆเชฟจะได้ไม่งงซึ่งเดี๋ยวมึงจะงงแน่นอนฮะเชฟไหนวะถ้าเราใช้เป็นรูปดาวก็ตั้งไปเลยดาวนะรูปเดือนก็เดือนรูปเดือยก็เดือยอะไรเงี้ยโอเคลบวาดที่เชฟเดียวในเชฟเลเยอร์วันตอนนี้ไม่มีอะไรคุณอยากจะสร้างเอามารู้จักกันต่อไปนะฮะอันต่อไปคือเครื่องมือที่คุณอยากให้เราเช่นสี่เหลี่ยมวงกลมทูดาวทั้งหลายอย่างแรกเลยสี่เหลี่ยมเรกแทงเกิลใช่ไหมฮะก่อนจะวาดคุณบอกว่าเอาไทม์เดเคเตอร์ไปที่2วิ1วิก็ได้1วิ1วิประมาณนี้101อะไรพวกนี้วาดสี่เหลี่ยมที่คุณต้องการขึ้นมา1อันมันจะสร้างเล็กแทงเกิลวันเล็กแทงเกิลวันโอเคเข้าไปดูในเล็กแทงเกิลวันที่หายลืมบันทึกนะฮะใครไม่ได้มีไหมแทงเกิลพาร์ทนี่มีคีย์เฟรมคีย์เฟรมนี้ตามหลักที่เราเรียนกันมาตั้งแต่แรกคือมันสำเร็จรูปเราสร้างจากจุดจบก่อนจุดจบแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนมีนะล่ะมีคีย์เฟรมในเรกแทงเกิลพาร์ทเห็นไหมเรกแทงเกิลวันกับเรกแทงเกิลพาร์ทมีคีย์เฟรมนี่คือรูปสำเร็จที่เราอยากเห็นถูกไหมครับมันจะมีคีย์เฟรมแล้วจากนั้นกลับไปจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมตรงนี้จะมีโซ่constant proportions เอาออกแล้วเราตอนกำเนิดเริ่มต้นนั้นให้เองจงเป็น0ให้หมด0ใส่ค่า0ได้เลยฮะศูนย์แล้ว
นะจากนั้นคุณจะเห็นว่านี่คือค่าที่มันทวีระหว่างศูนย์กับนี่รูปสำเร็จไม่เราไม่ต้องการอย่างนี้มันเชยอย่างเงี้ยเชยเหมือน PowerPoint ใช่ไหมมันต้องมีลีลาเพราะนั้นก็กดเพจดาวไปก็ได้5คลิกก็คือ5เฟรมเพจดาวเพจอัพก็คือการเดินทางทีละเฟรมใช่ไหมฮะกดเพจดาวไป5เฟรมบอกว่าที่ตำแหน่งนี้ให้รูปทรงของมันในแกน x เป็น0แต่แกน y นั้นให้กลับมาค่าเดิมคือ244จำได้ไหมเมื่อกี้นี้ผมจำของผมได้นะฮะแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณก็ได้เห็นว่ามันเติบโตขึ้นหนักแกน y ก็คือเห็นไหมคลี่ขึ้นบนผมเอาไอ้เส้นนี้ออกก่อนคุณจะได้เห็นชัดเห็นฮะการกำเนิดขึ้นจากจุดหนึ่งแล้วเป็นเส้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเทคนิคนำเสนอที่บ้านๆใน After Effects จะเห็นทั่วไปแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยนะครับใช้ได้ผลมากคือมันดูแล้วเหมือนเป็นเหมือนกับอินโทรทัวร์จะเห็นวัตถุอะไรไม่ใช่อยู่พรวดขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันเป็นการแสดงมิติของด้านกว้างด้านยาวออกมาจนมาจบจนมาจบเราก็จะบอกว่ารูปทรงเนี้ยเรายังไม่รู้มีเนื้อหาอะไรนะปกติถ้าเรามีบทเราก็จะมีตัวหนังสือต้นผมจะไม่ทำนะฮะเสียเวลาเวลาจะจบมันมีเทคนิคง่ายๆคือคุณสามารถเอาคีย์เฟรมที่คุณสร้างไว้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะเช่นคีย์เฟรมเนี้ยมันคงรูปสี่เหลี่ยมไว้จนถึง4วิเห็นไหมที่ค่านี้1420244เห็นไหมครับคุณจะให้มันตามหลักเลยจาก1จนถึง4วิคงรูปนี้คุณต้องใส่คีย์เฟรมค่าคงที่ไว้ฮะกดคลิกที่คีย์เฟรมแล้วแอดเข้าไปแอดเข้าไปเลยใช่ไหมฮะพอแอดปุ๊บคุณบอกว่าพอมาถึง5เฟรมหรือขยับมาสักนิดหน่อยคุณก็ก๊อปปี้ตัวนี้มาตัวที่เป็นแกน y ตัวนี้กลับมาคอนโทรล4และคอนโทรล B คอนโทรล B คืออะไรฮะมันจะเพสลงตรงทันอินดิเคเตอร์คุณเห็นไหมฮะมันก็จะปื๊ดหดกลับมาและจะเซตค่า0ก็ได้หรือจะคลิกที่คีย์เฟรมแรกก็ได้แล้ว copy คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล B นะก็จะได้ภาพนี้เนื้อหาเสร็จปื๊ดหดกลับจบเคลียร์ new layer ขึ้นมาเปลี่ยนชื่อเป็นทวีในนี้ยังไม่มีรูปทรงอะไรเลยครับยังไม่มีรูปทรงอะไรเลยให้สร้างรูปทรงที่หนึ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะรูปทรงที่หนึ่งขึ้นมาโดยใช้เทคนิคแบบเดียวกันเลยอันนี้หลังจากเราสร้างตัวนี้ไปแล้วนะครับที่0เฟรมผมก็จะปิดแบ็คกราวด์นี่ไปสร้างใหม่นะฮะเราจะเริ่มจากง่ายๆสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยฮะสร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมซึ่งสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเอ๊ะถ้าสร้างสี่เหลี่ยมทำไมเราไม่ก๊อปมาเลยวะก๊อปได้นะเราคลิกที่ Rectangle 1 Ctrl C ใช่ไหมแล้วก็มาคลิกที่ Content ตัวนี้ข้อทบีโอ้มันสร้างมาให้เรียบร้อยฮะปึ๊บเนี่ยจบด้วยแต่ให้ลบคีย์เฟรมของอะไรครับจบออกคือ rectangle 1 part พูดง่ายคือผมจะให้คุณร่างรูปสี่เหลี่ยมเดิมนั่นแหละแต่ไม่ต้องเสียเวลาก๊อปมาเลยง่ายไหมการ copy นะฮะเอามาวางที่เลเยอร์นี้เห็นไหมก๊อปปี้มาได้อันนี้ไม่ใช้แล้วแบ็คกราวด์ก๊อปปี้เสร็จลบจบออกไปเราจะไม่ให้จบใช่ไหมฮะเราจะไม่ให้จบเราจะสร้างรูปทรงของรูปทรงอื่นขึ้นมาครับเช่นอะไรในเลเยอร์ทวีนตอนนี้ทุกคนก๊อปปี้มาแล้วนะรูปทรงที่สองที่เราทำราวเรคแทงเกิลเห็นไหมฮะต
อนนี้เราคลิกที่เลเยอร์ไม่ได้คลิกที่ Rectangle 1นะคลิกที่เลเยอร์แล้วก็สร้างเลยผมกด Alternate Chip ไม่ต้องกดก็ได้สร้างคุณต้องการรูปทรงแบบไหนถ้ากดชิปเอาไว้มันจะรักษารูปทรงเหมือนเดิมก็สร้างสร้างเสร็จมันจะสร้าง Rectangle 2ให้เห็นไหมโอเคที่ Rectangle 2นะฮะคลิกที่เพราะที่ Rectangle 2ก็ปรับขนาดเปลี่ยนสีเปลี่ยนตรงไหนนี่ฮะ Fill คลิกที่ Options บนเขียวตอบโอเค Stroke มีไหมถ้าไม่มีก็ลบเป็น0หรือถ้าเพิ่มก็อย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ผมลดเป็น0ให้ได้รูปสีเขียวรูปนี้การซ้อนทับการของเลเยอร์เห็นไหมฮะเลเยอร์แทงเกิลมาเลเยอร์แทงเกิล2ถ้าปิดถ้าขยับเลเยอร์เลเยอร์แทงเกิล1ขึ้นผมก็จะบินอยู่ข้างบนRectangle 2อยู่ข้างล่างเอาล่ะถ้าเนี่ยมีการเอาหน่อยตัวสีเขียวมันก็กระด้างกระด้างถูกไหมเราก็มาดูฮะที่ Rectangle 2ถึงเวลาตรงนี้เป็นสีแดงแล้วอยากจะให้แดงเป็นเขียวแล้วทำไงเราต้องใส่ stop watch keyframe ให้ rectangle 2ตรงนี้นี่คือค่า keyframe ของ rectangle 2ถูกไหมนี่จะได้เป็น keyframe 1อันนะฮะคลิกเลยแล้วก็ copy ฮะ control c มาที่ rectangle 1ที่ rectangle 1นะฮะเราต้องการให้มันสีแดงเนี่ยแล้วกลายเป็นสีเขียวสี่เหลี่ยมใหญ่เมื่อไหร่แล้วก็ขยับอะไรครับTime Indicator ไปตรงนี้ผมมาที่ประมาณ4วิก็ Ctrl V คือคลิกที่ตัวนี่เห็นไหม Keyframe นี้ตัวนี้กด Ctrl V มาโทษโทษมันบอก Custom Data เลยครับแป๊บหนึ่งต้องมา Copy ตรงนี้อีกรอบ Ctrl C ใช่ไหมแล้วก็มาที่ Rectangle 1ไม่ยอมเลยนั่นเองนะฮะเล็กแทงเกิล1 R2 พาร์ทอ๋อมาติดอยู่พาร์ทนี่ลบก่อน Rectangle 1 Part 1เห็นไหมตัวนี้คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะมันจะเป็นเรื่องของ Transform แต่ตัวนี้ตัว Rectangle 1 Part 2นะครับนี่คลิกที่ตัวพาร์ทมันจะมีตัวพาร์ทอยู่ข้างในนะฮะเห็นไหมฮะเล็กแทงเกิล1พาร์ท1เล็กแทงเกิล2พาร์ทก๊อปปี้ไปคอนโทรล4ไปที่เล็กแทงเกิล1พาร์ท1มันแปะมาให้เหมือนกันฮะแต่เป็นแปะเป็นพาร์ทตัวนี้เพราะนั้นจะต้องใส่วิธีการง่ายมากฮะตอนนี้มันเห็นเป็นค่าสี่เหลี่ยมเวลาเราจะทวีนนะฮะเราปิดไปก่อนนะครับตัวนี้นะฮะค่าสี่เหลี่ยมของตัวนี้คือผมลบอ
เฮ้ยโทษเออโอเคสีเหลืองนี้มันไม่ยอมให้ทวีน8นะครับมันให้ลักษณะของการรีเชฟนะครับลักษณะการรีเชฟมากกว่าการทวีนนะครับทางงานต้องเปลี่ยนเพราะปกติผมใช้การทวีนกับพวกเชฟที่เป็นตัวอักษรหรือเป็นรูปทรงที่วาดนะครับโอเคเพราะนั้น rectangle 1ตอนนี้เรามี rectangle 1ใช่ไหมฮะ add part ให้มันAdd part ตรงไหนเลือกที่ rectangle 1นะครับมันจะมีคำว่า add ตัวนี้นะฮะ add คลิกตัวนี้จะมีคำว่า part นี่ฮะ part add rectangle 1 part 1ก่อนเราจะได้ part 1ขึ้นมา part นี้คือรูปทรงของสี่เหลี่ยมนี้แหละใช่ไหมเช่นคุณสามารถคลิก stopwatch keyframe เข้าไปได้นะฮะที่ rectangle 1อีกครั้งหนึ่งนะฮะ add part 1เข้ามานี่จะมีคีย์เฟรมของพาร์ทพาร์ทนี้คืออะไรพาร์ทนี้คือถ้าเราเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้เมาส์อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเห็นไหมมันก็จะได้รูปทรงพาร์ทแบบนี้พอขยับเมาส์มาที่คีย์เฟรมหรือมาที่ไทม์อินดิเคเตอร์แล้วก็เปลี่ยนมันก็จะสร้างนะฮะขอโทษผมทำผิดเลเยอร์โทษอันนี้ rectangle 1 part 1ที่ rectangle 2นะฮะที่พาร์ทอันนี้ที่พาร์ทเห็นไหมฮะผมไปทำที่ rectangle 2มีพาร์ทนะฮะพอขยับ keyframe ไปคุณสามารถเลือกเฉพาะคลิกซ้ำนะที่จุดแบบนี้มันจะเกิด keyframe ของพาร์ทเกิดขึ้นเห็นไหมเกิด keyframe ของพาร์ทเกิดขึ้นโอเคเพราะนั้นตอนนี้เราจะสร้างพาร์ทของ rectangle ขึ้นมาทั้งคู่นะครับผมลบ rectangle 2ออกก่อนสร้างใหม่นะครับที่ rectangle 1นะฮะให้คุณ add part เข้ามา add part เข้ามาอันที่1โดยใช้คำสั่งนี้นะฮะ add part เห็นไหมพอได้ part ปุ๊บใส่ stopwatch keyframe ให้มันพอRectangle 2เราต้องการรูปทรงใหม่ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการทวีนเราจะต้องไม่ใช่การ copy แล้วคราวนี้เขาขยับ keyframe มา keyframe มาอย่างฮะอย่างเวลาที่เราต้องการจากตอนแรกมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเรา add part เข้ามารูปทรงเดิมขยับ keyframe มาแล้วเปลี่ยนแปลงรูปทรงของ part โดยใช้เครื่องมือปากกาครับเครื่องปากกาฮะหรือเครื่องมือนี้เครื่องมือ selection tool ก็ได้เลือกเห็นไหมฮะเครื่องมือปากกาเข้ามาเลือกที่พาร์ทเครื่องมือเลือกดับเบิลคลิกโทษนะฮะเลือกที่พาร์ทอย่างนี้โทษต้องเลือกตัวนี้นะฮะเลือกที่พาร์ทเอาใหม่นะครับเหนื่อยใช่ไหมเครื่องปากกาไม่ได้นะครับอย่าใช้เครื่องปากกานะมันจะสร้างพาร์ทใหม่ให้อันนี้มันจะเป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับที่พาร์ทวันเดี๋ยวมันไปปนกับเชฟเวรกรรมRectangle ไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมสแตติกเพราะนั้นลากรูปทรงใหม่ขึ้นมานะครับจากสี่เหลี่ยม
ปวดหัวที่หาเลยพอตอนลองนี่เป็นเชฟเป็นพาร์ทวาดนะครับนะครับการทวีนพาร์ทก็คือต้องทำเป็นลักษณะพาร์ทจริงๆมาแอดอย่างนี้มันไม่เห็นค่าแปลกดีเหมือนกันนะฮะผมพยายามตัวอาร์ตเอฟเฟกต์บอกมันแบ่งชัดเจนบอกเฮ้ยนี่เป็นเชฟเรคแทงเกิลเองไม่ต้องมายุ่งเพราะนั้นเอาอย่างนี้นะครับในคอนเทนต์เรคแทงเกิล1นะครับขอลบเลยนะครับเราจะใช้คำว่าเชฟเห็นไหมเชฟ1ในเชฟจะมีพาร์ทเห็นไหมในเชฟจะมีพาร์ทตอนนี้ให้มันอยู่สักไทม์วิกเตอร์ที่ประมาณ4ในเชฟจะมีพาร์ทถ้าเราต้องการวาดรูปทรงนะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งสร้างรูปทรงขึ้นมาสัก2รูปทรง3รูปทรงนี่รูปทรงที่2ปรับได้มันจะสร้างเชฟ1เชฟ2เชฟ3ขึ้นมารูปทรงที่3เดี๋ยวใช้สีเดิมนะฮะสมมติว่าเราดีไซน์รูปทรงเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปรับแต่ละตัวเนี่ยมันจะเข้าไปทำงานกับตัวเชฟของมันเองเลยเราเซตรูปทรงที่เราต้องการจะเห็นนะครับจะเห็นก่อนเพราะนั้นที่อะไรครับที่5วิใช่ไหมฮะเอาที่เริ่มต้นที่เริ่มต้น4วิคุณสร้างรูปทรงขึ้นมา3รูปทรงนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นแบ็คกราวด์อะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็ไปใส่อะไรครับคีย์เฟรมให้กับพาร์ทในแต่ละเชฟให้กับพาร์ทในแต่ละเชฟนั่นแปลว่าถ้าจะเล็กแทงเกิลก็เล็กแทงเกิลก็ต้องเป็นแค่สโตกเป็นแค่x y ของสเกลแต่ถ้าเป็นเชฟจะอิสระนะฮะนี่เชฟที่1นะใส่คีย์เฟรมให้กับพาร์ทพาร์ทคือรูปทรงของมันเลยเพราะนั้นพอผ่านไป1วิเนี่ยตอนนี้3 0 7พอ4วิคุณอยากให้แต่ละรูปทรงเป็นยังไงอยากจะให้แต่ละรูปทรงเป็นไงหรือเปลี่ยนสีนะฮะกลับไปที่คีย์เฟรมแรกใช่ไหมครับมันจะมีคำว่า stroke and fill เช่นอันแรกเป็นสีเขียวนะฮะคุณก็ใส่ color ใส่อะไรฮะคีย์เฟรมให้ color แต่ละตัวอันนี้คือทำงานเกี่ยวกับสีมันจะใช้คำว่า fill เหมือนกันหมดนะฮะ fill color แต่ละตัวเลยนะฮะมีเชฟ3ตัว fill color โทษใส่คีย์เฟรมให้คัลเลอร์พอขยับไป1วิอะไรเปลี่ยนเอาง่ายๆก่อนถ้าอยากจะให้สีเปลี่ยนก็เปลี่ยนสีฮะม่วงคุณก็จะเห็นสีมันเปลี่ยนใช่ไหมเขียวมาม่วงนี่แต่ละตัวแค่นี้ก่อนนะฮะเอาเปลี่ยนสีก่อนแต่ละตัวเวลาเห็นรูปทรงต่างๆแล้วมันเปลี่ยนสีมันใช้วิธีนี้นะครับเป็นกรุ๊ปเดียวกันก่อนไล่สีเห็นไหมฮะรูปทรงเปลี่ยนไหมรูปทรงเปลี่ยนไหมที่คีย์เฟรมนี้เห็นไหมเปลี่ยนสีปุ๊บปุ๊บรูปทรงเปลี่ยนไหมอยากให้เปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนก็คือใช้เครื่องมือปากกามาชี้ที่รูปทรงแต่ละเชฟนะฮะอย่างเช่นเชฟ3เชฟเนี้ยไม่รู้เชฟไหนเปลี่ยนนะเห็นไหมที่คีย์เฟรมนี้คุณจะได้ภาพนี้เห็นไหมฮะการทวีและเปลี่ยนสีของรูปทรงถัดไปอีกเปลี่ยนรูปทรงอีกเห็นไหมถัดไปคืออะไรครับการปรับคีย์เฟรมเลื่อนทำอินดิเคเตอร์มาก่อนนะฮะจากนั้นก็ปรับรูปทรงอ
ปรับรูปทรงก็คือไม่มีการเพิ่มจุดแล้วนะฮะถ้าเพิ่มปุ๊บมันก็จะเพิ่มมาให้อย่างเงี้ยฉะนั้นคือถ้าเห็นกราฟิกที่มันแปรเปลี่ยนเป็นพื้นหลังเป็นอะไรที่นี่ยังไม่พูดถึงเอฟเฟกต์ตัวอื่นนะที่เช่นใส่เบลอใส่อะไรอย่างงี้แล้วเปลี่ยนสีอีกถูกไหมฮะตอนนี้มันใส่คีย์เฟรมของรูปทรงให้แล้วเนี่ยเปลี่ยนสีได้อีกจากม่วงเปลี่ยนข้ามเฉดมาเป็นโทนเย็นลองดูฮะแต่ละตัวพอเห็นนะฮะนี่คือการทำงานกับเชลเลเยอร์ในการทวีนรูปทรงทวีนรูปทรงออกมาป่านนี้นี่นะฮะท็อกเกิลโฮคีเฟรมถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้อีกตัวนี้คือตัวไหนอันนี้เหรอขอโทษมือปากกาเฉพาะจุดเอาเฉพาะจุดอย่างนี้เป็นตัวอย่างไม่ใช่นะนะฮะคุณก็จะเห็นภาพตึ๊กอันนี้มันยังเป็นทวีนก็ใส่ท็อกเกิลโฮลเข้าไปตึ๊ก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 เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งรีบไปเอาละทีนี้เรามาทำงานกับเชฟเลเยอร์ที่เป็นตัวหนังสือนะครับเชฟเลเยอร์ที่เป็นตัวหนังสือเราก็สั่ง new ต่อแล้วนะฮะเราก็สั่ง new text ขึ้นมาง่ายๆนะครับใน text พิมพ์คำว่า n n 1ตัวเอาใหญ่แค่ไหนก็ปรับไปเดี๋ยวทำ NMC นะใช่ไหมฮะ NMC สีที่มันชัดหน่อยเว้ยเอาล่ะเราก็แค่ copy ตัว NMC นี้ขึ้นมานะฮะกดตัว N แล้ว Ctrl D 2ครั้ง N 2 N 3ถูกไหมฮะแล้วเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนคือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปพิมพ์ M เห็นไหมฮะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปพิมพ์ 4มันจะได้ NMC เห็นไหมง่ายไหมฮะหรือพิมพ์ N ตัวหนึ่งแล้ว copy ตัว N นั่นแหละแล้วดับเบิ้ลคลิกเลยก่อนจะ copy ต้องปรับขนาดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะปรับขนาดให้เรียบร้อยก่อนอันนี้เราทำแบ็กกราวด์ขึ้นมาจะไม่มีการเคลื่อนประเภทเข้ามาเหมือนสัปดาห์แรกๆไม่ใช่นะอันนี้ว่าในเรื่องของ text tween อย่างเดียวเราจะทำตัวหนังสือให้เป็น shape layer ไม่ต้องทำอะไรมากเมื่อก่อนเราใช้ auto text ในเวอร์ชันเก่าๆอันนี้เขาง่ายเลยเขาบอกเฮ้ยเราอยากได้ตัว n ใช่ไหมฮะคลิกที่ layer เห็นไหมฮะมันจะมีคำว่า create shape from text เห็นไหมฮะ create shape from text เมนู layer ของตัว n ก่อนนะฮะตัว n ก่อนนี่เราก็จะได้ n outline นี่มันจะขึ้นมาให้เห็นไหมฮะทำแต่ละตัวเลย n เสร็จก็มาตัว m n เสร็จก็มาตัว m layer create my shape shapes form text m outline c c create shape form text มันก็ปิดเห็นไหมฮะตัวจะไม่เห็นละจะไม่เห็นตัวเทคละคาไว้ก่อนตัว NMC เรามาดูตัว N กันก่อนนะฮะเราหยิบตัว N ขึ้นมาหน้าสุดบนสุดไม่ต้องไปสามมิติอะไรนะฮะตอนนี้เอาง่ายๆเงี้ย NMC เราจะเห็นตัว N ก่อนถูกไหมฮะตามด้วยตัว M ตามด้วยตัว C
นะฮะในตัว n ตัวแรกเห็น content เหมือนเดิมนะฮะและเห็น n ตัวนี้เห็นไหมไล่มันจะมีคำว่า part เห็นไหมpart คลิกเลยใส่ keyframe ให้กับ part n ตัวนี้พาร์ท n ตัวนี้จะเห็นคีย์เฟรมมันเลยฉะนั้นก่อนจะมาเป็นตัว n คุณใส่ตัว n แล้วนะฮะก่อนจะมาเป็นตัว n เราสามารถใส่คีย์เฟรมให้ตัว n ตัวนี้เป็นอะไรได้อีกเราสามารถสั่งคำสั่ง n คลิกที่เลเยอร์เลเยอร์ n เนี่ยฮะตัว n นี่คลิกที่ตัว n ตัวพาร์ทเนี่ยนะฮะเลเยอร์มันจะมีคำสั่ง mark and shape part เห็นไหมmark and shape partแป๊บนึงตัว n outline layer shape part layer คลิกใช้คำว่าคลิกอะไรวะดับเบิลคลิกไม่ใช่คลิกตัวเนี้ยเมื่อกี้เราคลิกมาตรงตัว n ใช่ไหมมันเป็นตัว n อยู่ถูกไหมฮะพอเราเลื่อนมาเราบอกว่าเราอยากจะรีเซ็ตมันอะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดา1วงเราสามารถดับเบิลคลิกที่เครื่องมือเชฟเลเยอร์ได้อะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ไปก่อนลบคีย์เฟรมนี้ไปก่อนไม่ต้องไปหาในเลเยอร์ฮะจริงผมก็ใช้วิธีนี้ตรงนี้ใช่ไหมอยากให้มันเป็นยังไม่ใช่ตัว n อยากให้มันรีเซ็ตเป็นสี่เหลี่ยมเรามาชี้ที่ rectangle tool ตัวนี้ถ้าเราคลิกเป็นอะไรครับเป็น ellipse tool แล้วดับเบิลคลิกตัว n ตัวนี้มันก็จะสร้างคีย์เฟรมถูกไหมฮะเพื่ออะไรครับเพื่อรีเซ็ตกลับมาต้องเลือกตัวนี้นะตัว n นี่นะนี่เลือกตัว n นี่นี่พาร์ทนี่นะครับที่คีย์เฟรมนี้ที่พาร์ทโทษ time indicator นี้นะครับดับเบิลคลิกเป็นรูปทรงที่คุณต้องการนะเลือกก่อนเลือกก่อนแล้วดับเบิลคลิกถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมดับเบิลคลิกมันจะสร้างคีย์เฟรมของ n ขึ้นมาให้เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วคุณสามารถจะบอกเฮ้ยสี่เหลี่ยมนี้ที่ตำแหน่งนี้นะจะปรับรูปทรงยังไงก็ได้ปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมเต็มหรือจะนี่ฮะเลือกเฉพาะจุดเนี่ยเลือกเฉพาะจุดปรับให้เป็นจากสี่เหลี่ยมก่อนจะมาเป็น n น่ะคุณจะปรับเป็นรูปทรงอะไรก็ปรับไปเช่นผมบอกผมเอาเงี้ยถ้า n จะอยู่ตำแหน่งเดิมเลยเห็นนะ n จากเดิมให้มึงขึ้นมาเป็นอย่างนี้หรือจากเดิมบอกเฮ้ยก่อนหน้านั้นไม่ใช่อย่างนี้ก่อนหน้านั้นหายไปก่อนอย่างนี้ก็ได้แล้วขึ้นมาเป็นตืดตืดตืดเห็นไหมฮะทั้งหมดจะต้องอยู่ในรูปของเชฟที่มีพาร์ทเห็นไหมนี่ตัว n อยากได้ให้มันตัว n เป็นตัว m ทำไงตัว n เป็นตัว m n อย่างนี้อ่ะหยุดแค่นี้ก่อนตอนนี้ทุกคนขยับ time indicator มาเห็นไหม n เห็นแล้วอ่ะตรงนี้จะเป็น m เราก็ไปเอา keyframe ของ m มาถูกไหมฮะที่ไหนที่ m outline นี่ที่มันจะมีคำว่า content m คิดมาเจอคำว่า part ตัวเนี้ยเห็นไหมไล่มาเหมือนกันเลยใส่ keyframe ให้มันstopwatch คลิก stopwatch มันจะสร้าง keyframeเราก็ปี้ตัวนี้เลยฮะคลิกดูนะฮะตอนนี้ทุกคนมาที่ตัว M หรือตัวอื่นก็ได้ถ้าคุณจะเอาเป็นตัวไหนก่อนอ่ะผมก็ Ctrl C แล้วก็มาคลิกที่พาร์ทของตัว N ย้ำว่ามันต้องกลับมาอยู่ที่เลเยอร์เดียวกันนะการทวีนะอยู่ในคีย์เฟรมโรว์เดียวกันหรือแถวเดียวกันตรงนี้ฮะ Ctrl V มันจะต้องมาเห็นไหมตัว N จะต้องเป็นตัว M จึ๊บจึ๊บเป็น M เช่นเดียวกันถ้าทำกับตัว Cก็ไปเปิดอะไรฮะ C outline โดยไม่ต้องเปิดตาที่เลเยอร์ด้วยซ้ำเห็นไหมไม่ต้องเปิดตาเลเยอร์เลยไปคลิกเปิดที่ C คลิกมาเรื่อยๆคลิก support keyframe ตูมนี่มันจะสร้าง keyframe ของ C ขึ้นมาให้คลิกให้เป็นสีฟ้าๆนะฮะ copy control C กลับมาที่ N layer เห็นฮะ part ของ N layer เป็นอะไรฮะ Vต้องเลือกต้องเลือกโทน V
เห็นไหมฮะจะเป็น4จากเลเยอร์ปุ๊บปุ๊บ N C แล้วพอ C นี้ปุ๊บคุณสามารถฟิก C ด้วยการเอา C นี้เห็นสักนิดนึงคอนโทรล C อีกมาที่7วิคอนโทรล B แล้วขยับไปที่8วิทำไมฮะสั่งตัว C ตัวนี้ให้ทำไมเนี่ยที่ทางเนี้ยพอเราขยับทางมีเทเตอร์มาเราจะจบใช่ไหมฮะเราบอกว่าเฮ้ย C นี้ช่วยจบหน่อยจบแบบเป็นรูปสตาร์ทูก็ได้เรียกสตาร์ทูแล้วดับเบิลคลิกตูมมันจะสร้างเห็นไหมคีย์เฟรมที่เป็นรูปดาวให้จากตัว C ปุ๊บเป็นรูปดาวจะให้มันขยายใหญ่จบดับเบิลคลิกสร้างแฮนเดิลลากโอ้จบอย่างนี้ก็ได้ตึบนี่เห็นไหมพอมาเป็นงานตึบตึบเป็นกราฟิกล้วนๆเห็นไหมฮะตูมเรื่องเวลาไม่ต้องคุยแล้วไปเล่นกันเราเองนะครับไปขยับนี่คือการทวีนเชฟเลเยอร์นะครับหลักการมันมีแค่นี้ที่เหลือขึ้นอยู่กับการครีเอทว่าเฮ้ยกูจะให้มันเป็นยังไงถ้าเกิด